สวัสดีครับพบกันในช่วงครัวละไมกับผมเชฟจากัววัตถุดิบสุดพิเศษของผมในวันนี้คือกล้วยน้ำว้าวันนี้ผมมีเมนูกล้วยบวชชีน้ำเต้าหู้นะครับจะพูดถึงกล้วยบวชชีนะครับท่านผู้ชมทุกคนคงเคยทานมาแล้วกันทุกคนนะครับแต่กล้วยบวชชีที่ผมมาทำเป็นกล้วยบวชชีเพื่อสุขภาพโดยเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยมาใช้รับรองนะครับเมนูนี้อร่อยแน่นอนแล้วก็ทำง่ายนิดเดียวครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวัตถุดิบของเมนูนี้นะครับจะประกอบด้วยตอนแรกนะครับเราก็จะมาตั้งส่วนของน้ำเต้าหู้นะครับก่อนเราเอาน้ำเต้าหู้นะครับค่อยๆใส่ไปในหม้อนะครับเมื่อใส่น้ำเต้าหู้นะครับเราจะใช้ใบเตยนะครับมัดให้เป็นปมครับเมื่อมัดเป็นปมนะครับเราก็ใส่ไปนะครับเพื่อให้น้ำเต้าหู้ของเราเนี่ยได้กลิ่นนะครับเป็นกลิ่นใบเตยมันจะหอมขึ้นครับแล้วก็น่ารับประทานมากขึ้นครับครับสำหรับโปรตีนจากน้ำเต้าหู้นะครับเป็นโปรตีนที่ใกล้เคียงกับไขมันที่มาจากเนื้อสัตว์ครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะครับที่ใช้น้ำตาลปี๊บเพราะเมนูนี้เป็นขนมหวานนะครับน้ำตาลปี๊บจะให้ความเข้มข้นมากกว่าน้ำตาลทรายครับครับเมนูกล้วยบวชชีทั่วไปเนี่ยใช้กะทินะครับแต่ตัวนี้ผมเน้นถึงสุขภาพนะครับเปลี่ยนจากกะทิมาเป็นน้ำเต้าหู้แทนครับสำหรับตอนนี้นะครับน้ำฟากนี้นะครับเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้วยนะครับลงไปต้มในน้ำเดือดๆนะครับเพราะว่าต้องการให้ยางของกล้วยเนี่ยมันตายเวลาเราเอามาทำขนมหวานแล้วสีของขนมหวานจะไม่ดำครับสำหรับคุณประโยชน์ของกล้วยนะครับกล้วยมีธาตุเหล็กสูงนะครับและประกอบด้วยเส้นใยอาหารนะครับที่ดีต่อสุขภาพครับเราเอากล้วยนะครับไปต้มนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ต้มกล้วยนะครับเวลาเราไปเคี่ยวเนี่ยน้ำออกจะกลายเป็นสีดำนะครับเพราะว่าตัวยางของกล้วยยังอยู่ครับตอนนี้ที่ต้มเนี่ยเราต้องการให้ยางของกล้วยเนี่ยครับสลายไปกับความร้อนครับแล้วอีกอย่างนึงครับสำหรับการต้มกล้วยหรือนึ่งกล้วยนะครับเป็นการทำแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่ต้องการให้เนื้อของกล้วยเนี่ยไม่เละไปกับตอนเคี่ยวครับสังเกตนะฮะว่าเราต้มกล้วยไปเรื่อยๆนะครับยางของกล้วยเนี่ยจะกลายเป็นสีดำนะครับสังเกตว่าเปลือกของกล้วยนะครับตอนนี้จะเริ่มเปลี่ยนสีครับจากสีเหลืองๆนะครับเป็นสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ดำในที่สุดครับตอนนี้นะครับเราต้มกล้วยครบ3นาทีนะครับตอนนี้ยางของกล้วยเนี่ยเริ่มตายแล้วนะครับสังเกตว่ากล้วยเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเข้มขึ้นแล้วก็เอากล้วยเนี่ยมาใส่ในน้ำเย็นครับการใส่กล้วยนะครับในน้ำเย็นนะครับกล้วยเนี่ยจากการสุกนะมันจะเซตตัวคือจะให้เนื้อของกล้วยเนี่ยมีความแข็งนะครับเวลาเคี่ยวนานๆจะไม่เละครับครับเราได้กล้วยนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะหั่นกล้วยนะครับการหั่นกล้วยนะครับเราต้องปอกกล้วยก่อนนะครับจากปอกตัวท้ายนะครับแล้วก็กรีดครับครับวิธีการหั่นกล้วยนะครับสำหรับในการที่เราทำกล้วยบวชชีในน้ำเต้าหู้นะครับเราจะหั่นกล้วยเป็นชิ้นเล็กกว่าปกตินะครับเพราะว่าในการเคี่ยวเราไม่ต้องการเคี่ยวนานครับครับเมื่อเราหั่นกล้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆใส่ครับให้กระจายนะครับทั่วหม้อเราใช้ทัพพีนะครับคนอย่างเบาๆช้าๆครับในการเคี่ยวนะครับเราจะเคี่ยวประมาณสัก10นาทีครับแต่เราใช้อุณหภูมิไฟที่อ่อนๆ นะครับเราต้องการให้ความหวานนะแทรกซึมไปในตัวกล้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูครับตอนนี้รสชาติหวานจัดนะครับแต่ยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งนะครับให้รสชาติมันกลมกล่อมมากขึ้นในการทำขนมหวานนะครับรสชาติของน้ำตาลเนี่ยจะทำให้หวานจัดจนแสบคอนะครับเกลือเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทำให้ความหวานเนี่ยลงตัวได้มากขึ้นครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเราเคี่ยวได้ประมาณ10นาทีนะครับเราก็จะเริ่มตักครับเราตักกล้วยนะครับค่อยๆใส่ครับสังเกตนะครับว่าน้ำเต้าหู้นะครับพอเดือดมันจะมีฟองนะครับเล็กน้อยแล้วเราก็เทน้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูกล้วยบวชชีน้ำเต้าหู้ของผมเชฟจากัวสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ